สวัสดีครับผมสิริพลพิงวงนะครับ Business Development Manager ของ Fullerton Market นะครับวันนี้เรามีนัดสัมภาษณ์กับหนึ่งในผู้ชนะรางวัล CEO Challenge ปี2021นะครับซึ่งรางวัลของเราก็คือทริปบินตรงสู่มัลดีฟส์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกับคุณวิโรจน์ซิงห์นะครับ CEO ของ Fullerton Market พร้อมกับผู้ชนะการแข่งขันจากหลากหลายประเทศนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในปัจจุบันนะครับทาง Fullerton Market จึงเปลี่ยนเป็นเงินสดให้กับผู้ชนะไปนะครับแล้วก็ซึ่งผู้ชนะที่คว้ารางวัลนะครับอยู่กับเราในวันนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับครูเคสเกษุดาฉายา Queen of Go ด้วยนะครับครับสวัสดีครับครูเคสสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องลอยขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการแสดงความยินดีวันนี้ครูก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นผู้นะคะได้รับการสัมภาษณ์จากน้องลอยนะคะครับครับเช่นกันครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างมากเหมือนกันนะครับที่ได้สัมภาษณ์ครูเคสในวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับอยากให้ครูเคสนะครับแชร์เส้นทางนะครับตั้งแต่เริ่มต้นของครูเคสเทรดทองให้กับทางผู้ชมทางบ้านนะครับให้ได้รับรู้กันด้วยนะครับได้เลยค่ะยินดีมากค่ะเส้นทางของครูนะคะก็ต้องย้อนกลับไปไกลนิดนึงก็เป็นระยะเวลา10ปีนะคะย้อนไปเมื่อปี2011ใช่ค่ะ10ปีนะก็ตั้งแต่สมัยนั้น27งั้นก็เดาเอานะว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะจะเป็นช่วงที่ครูจบมหาลัยมาได้สักพักแล้วล่ะแล้วครูก็ได้ทำงานประจำอยู่ที่หนึ่งซึ่งงานประจำที่ทำเนี่ยก็ถือว่ามีความมั่นคงเพราะว่าเราทำงานกับธนาคารนะคะครูก็ได้ทำงานนั้นเนี่ยประมาณ1ปีแต่สิ่งที่มันยังไม่ตอบโจทย์ชีวิตก็คือว่าการเป็นพนักงานประจำรับเงินเดือนเท่านี้นะคะมันยังไม่ใช่สิ่งที่ครูตั้งเป้าหมายในชีวิตเพราะตั้งแต่เด็กๆมาครูเคยคิดเสมอว่าครูจะต้องมีรายได้ที่มันไม่จำกัดน่ะคือรายได้มันจะต้องเป็นประจำความขยันความตั้งใจทำงานเรา 100% 1,000% เงินมันต้องงอกเลยไม่ใช่แบบซึ่งเงินมาเรารู้อะไรเท่านี้แล้วเรากำหนดเลยว่าโหกว่าฉันจะอายุ60เนี่ยฉันก็หาเงินได้เท่านี้นั้นมันยังไม่ตอบโจทย์เรื่องรายได้แล้วก็ความอิสระในชีวิตเพราะว่าทำงานประจำบางทีเราอยากไปเที่ยวกับครอบครัวอยากมีเหตุฉุกเฉินมีอะไรเนี้ยมันก็ลางานลำบากครูก็เลยตัดสินใจว่า1ปีละไม่ใช่ละลาออกจากงานก็มาอยู่บ้านพักหนึ่งนะคะเพื่อนก็ชวนไปเทรดทองเธอบอกว่าเธอลองมาเทรดทองไหมมาลองเดโมก่อนก็ได้ไม่ต้องแบบเอาเงินจริงมาทดลองครูก็เลยอ่ะเอาสิก็ไปเพื่อนก็สอนเดโมนะคะเรียนอยู่3วันเดโมโอ้โหกำไรเยอะมากกำไรเยอะจนตื่นเต้นในชีวิตไม่เคยรู้จักตลาดโกลด์สปอตเทรดมาก่อนมันเป็นความตื่นเต้นในสมัยอายุ20กว่าเนาะครูก็3วันละกำไรถ้าเงินจริงมันก็ต้องกำไรก็กระโดดเข้าสู่การเทรดทองคำโกลด์สปอตเป็นอันดับแรกเลยครูยังไม่ได้เทรดค่าเงินนะครูเทรดเข้าโกลด์สปอตก่อนเลยลงทุนขั้นต่ำของครูไม่ใช่ขั้นต่ำตอนนั้นครูลงทุนเริ่มต้นที่ 5,000 เหรียญนะคะ 5,000 เหรียญตอนนั้นนี่คือ10ปีที่แล้วใช่ก็สูงมากแต่ว่าเราก็อยากได้กำไรเยอะไงครูก็เริ่มนะก็ปรากฏว่า3เดือนแรกครูได้กำไรดีมากแบบได้กำไรเกือบ 100% จากทุนนะณตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกคือน่าจะหลายๆคนที่อาจจะมีเลทถึงหลายๆคนตรงที่ว่าถ้าใครเป็นมือใหม่แรกๆจะเทรดได้กำไรกันเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่ามือใหม่จะไม่มีความกลัวตลาดเลยเข้ามาปุ๊บเห็นทองขึ้นสูงๆก็เซลล์เห็นทองลงต่ำๆก็บายวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเงี้ยทั้งวันดังนั้นกำไรเยอะค่ะแต่สิ่งนึงที่มือใหม่จะพลาดนั่นก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่ราคามันเบรกไปทางข้างล่างแล้วมันลงไปต่อหรือราคาเบรกขึ้นไปข้างบนเราก็จะไปไล่เซลล์หารู้ไหมว่ามันกำลังจะปิดไปมากกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วที่ทองขึ้นไป 2,075 ใช่ไหมคะเราไม่เคยเห็นทองขึ้นไปขนาดนั้นคนก็จะไปเซลล์ถ้าเงินในพอร์ตไม่มากพอเราก็ล้างและนั่นก็คือสิ่งที่ครูเจอหลังจากครูได้กำไรมานะคะครูก็ล้างพอตรงนี้แหละเราไม่มีประสบการณ์ความรู้ก็ไม่มีตอนนั้นนะคะก็ถึงจุดที่พอล้างปุ๊บก็เสียความมั่นใจแล้วก็คิดว่าให้ตลาดนี้อาจจะไม่ใช่ตลาดเลยแล้วล่ะก็มาถึงจุดที่แบบเป็นเส้นกั้นบางๆระหว่างจะเลิกเป็นเทรดเดอร์ละกับสู้ต่อแต่ครูยังมีความดื้อตรงนี้เป็นคือความดื้ออยากจะชนะว่าเอ๊ะในเมื่อเราเทรดในตลาดนี้เราเสียเงินให้ตลาดนี้แล้วเราก็ต้องเอาเงินจากตลาดนี้กลับมาคืนนะคะครูก็เริ่มที่จะหาคำตอบให้ตัวเองว่าเพราะอะไรถึงเทรดเสียคำตอบง่ายคือไม่มีความรู้เทรดแค่เรียนแค่เดโมแล้วมากดแค่ใบกดแค่เซลมันไม่เพียงพอครูการันตีตรงนี้แน่นอนว่ามันไม่เพียงพอครูจึงเริ่มศึกษาอย่างจริงจังว่าถ้าจะเป็นนักเทรดมืออาชีพที่อยู่ตลาดในตลาดนี้อย่างยั่งยืนต้องทำอะไรบ้างนะคะครูก็เริ่มเรียนรู้จนเจอกูรูมาเจออาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งครูเจอในโซเชียลนะคะได้เรียนรู้วิชาวิเคราะห์ทองคำมาจากท่านซึ่งท่านจะไม่ให้เอ่ยนามท่านจะแบบว่าเป็นอะไรที่แบบ
คือถือว่าเป็นบุญแล้วก็โชคดีมากที่เจอท่านนะคะเพราะว่าตอนนี้ท่านก็เกษียณแล้วท่านก็ไม่สอนแล้วด้วยครูก็ได้วิชาที่บอกว่าทุกวันนี้ที่สอนลูกศิษย์ก็คือครูเคสGo and Forex Signature Course เนี่ยจะเป็นคอร์สสอนเทรดทองที่ไม่มีใครเหมือนแน่นอนแล้วก็ไม่เหมือนใครเพราะว่าอาจารย์คนที่สอนเขาไม่สอนแล้วนะคะนั่นก็คือเป็นเส้นทางจนมาถึงปัจจุบันที่เป็นครูเคสอัปเดตทองค่ะครับเรียกได้ว่ายาวนานเหมือนกันนะครับแล้วก็คือมีการเพื่อนชวนนะครับมาสู่ตลาด Forex แล้วก็เริ่มเทรดเดโมใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเทรดเดโมเราก็คันมืออยากจะลองลงจริงเงินจริงดูเพราะว่าเดโมเราเทรดได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เงินจริงก็เทรดได้เหมือนกันแต่พอณจุดนึงที่ตลาดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยมันก็มีผิดพลาดเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้ตรงนี้ใช่ไหมครับมากพอแต่ว่าผมที่ครูเคสบอกมาก็คือครูเคสเนี่ยไม่ยอมแพ้นะครับครูเคสจะสู้นะครับสู้ว่าทํายังไงเราถึงจะชนะตลาด Forexใช่ไหมครับแล้วก็มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจนมาถึงเป็นครูเคสนะวันนี้ครูเคสเทรดทองใช่ไหมครับใช่แล้วก็ผมได้ข่าวมาว่าครูเคสเนี่ยได้รับรางวัล CEO Challenge มาตลอด3ปีนะครับยิ่งเฉพาะในช่วงโควิดนะครับ19แบบนี้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้ยังได้รับรางวัลตรงนี้นะครับครูเคสรู้สึกยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยครูก็รู้สึกต้องให้เครดิตตัวเองก่อนว่ารู้สึกภูมิใจในตัวเองดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองจริงๆแล้วรางวัลมันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็น motivation เป็นแรงบันดาลใจแต่จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งในตัวครูคือครูเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เรื่องการพัฒนาตัวเองพยายามที่จะเรียนรู้ทุกวันให้เป็น best version of yourself ก็คือให้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับรางวัลที่ได้รับนะคะปีแรกที่ได้รับเลยก็คือมีโอกาสได้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวที่ออสเตรเลียเป็นครั้งแรกกับออสเตรเลียใช่ประเทศเมลเบิร์นนะคะเมลเบิร์นทริปนั้นนะคะขึ้นไปกับคุณมาริโอแล้วก็ท็อปพาร์ทเนอร์จากทั่วโลกเลยซึ่งจุดตรงนั้นมันเป็นจุดที่ทำให้ครูรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาแบบนี้ทุกปีนะเพราะสิ่งที่เราได้มันไม่ใช่แค่การไปเที่ยวการเที่ยวคือส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราได้คือเราได้มายด์เซ็ตเราได้ไอเดียได้ใกล้ชิดกับคนระดับท็อปของโลกอย่าง CEO คุณมาริโอท่านก็เป็นผู้ที่แบบเก่งมากๆนอกจากนั้นก็จะมีคุณเวนคุณทีมแล้วก็ท็อปพาร์ทเนอร์จากเวียดนามมาเลเซียต่างๆทำให้เราเนี่ยได้ brainstorm ได้ความรู้พัฒนาตัวเองไปอีกระดับขั้นนึงหลังจากการไปเที่ยวครั้งนั้นนอกจากได้สนุกสนานได้เจอได้ประสบการณ์ใหม่ๆในเมลเบิร์นแล้วยังได้ธุรกิจ connection business กลับมาแล้วทำให้ธุรกิจโตขึ้นด้วยนะคะนั่นเป็นปีแรกที่ไปทำให้ครูรู้สึกมีแรงบันดาลใจว่าอยากไปทุกปีแต่ถ้าอยากไปทุกปีเงินมันซื้อไม่ได้นะเงินมันซื้อไม่ได้คุณจะต้องสร้างผลงานแล้วคุณถึงจะมีโอกาสได้ไปนะคะก็ทำให้ปีที่2ปีที่3ครูก็ยังได้รางวัลแต่ว่าก็อย่างที่บอกเรามีโควิดเนาะเราก็เลยไม่ได้ไปไม่สามารถที่จะเดินทางกันไปได้แต่ครูก็หวังว่าในปีหน้าที่อะไรมันน่าจะขึ้นเพราะตอนนี้คนก็เริ่มที่จะฉีดวัคซีนประเทศต่างๆก็เปิดแล้วครูก็คิดว่าอยากแล้วค่ะอยากไปเที่ยวแล้วนะคะคิดมาแล้วว่าคุณกันอยากไปเที่ยวแล้วตอนนี้ใช่นะคะครับก็เรียกได้ว่าก็คือรางวัลเนี่ยมันจะมีอะไรสำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่เราเนี่ยไปพบเจอกับคนที่มีประสบการณ์จากหลากหลายประเทศใช่ไหมครับรวมถึง CEO ของเราคุณมาริโอซิงด้วยที่เขาแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ดู mindset แลกเปลี่ยน mindset ซึ่งกันและกันที่ให้เราเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดให้เราดีขึ้นไปกว่าเดิมได้อีกใช่ไหมครับซึ่งรางวัลเนี้ยบางคนอาจจะแบบอยากได้แค่เงินหรือว่าอยากได้แค่เที่ยวบินทริปต่างๆแต่จริงๆมันมีค่ามากกว่านั้นใช่ไหมครับใช่ก็ต้องบอกว่ามีคุณค่าดีต่อใจนะคะดีต่อใจในหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องได้เที่ยวด้วยได้โอกาสพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปด้วยนะคะอย่างที่บอกถ้าเราเจอทีมงานที่เก่งเนี่ยเราก็ไปได้ไกลนะคะครับโอเคครับคำถามถัดมานะครับผมอยากทราบนะครับก็กิจวัตรประจำวันของครูเคสนะครับมีอะไรบ้างนะครับในแต่ละวันเพราะว่านอกจากที่แบบว่าจะให้ข้อมูลความรู้กับทางลูกศิษย์แล้วนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับในกิจวัตรของเทรดเดอร์มืออาชีพของเคสเนี่ยทำอะไรบ้างครับถ้าไล่ให้ฟังเนี่ยต้องบอกว่า7วันนี้ก็คือแทบไม่ได้หยุดนะคะบางท่านก็จะถามครูว่าอุ๊ยทำงานไม่หยุดเลยแต่ความรู้สึกของครูรู้สึกว่าครูเอนจอยกับมันนะคะบางครั้งก็มีโมเมนต์ที่แบบเอ้ยร่างกายเราอายุมากขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยแต่ว่ากิจวัตรประจำวันของครูนะคะถ้าไล่ตั้งแต่ตื่นเช้ามาเลยเนี่ยด้วยความที่ครูอยู่ที่ประเทศแคนาดาใช่ไหมคะสิ่งที่ได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือช่วงที่ตลาดอเมริกาแบบเปิดยังเป็นช่วงกลางวันของครูดังนั้นทำให้ครูมีเวลาที่จะได้ดูตลาดมากขึ้นกว่าฝั่งเอเชียนิดนึงเนื่องจากว่าเอเชียทางคนไทยหรือเอเชียเขาก็จะเริ่มนอนกันแล้วใช่ไหมคะตื่นเช้ามาเลยนะคะเดี๋ยวครูไล่ให้ฟังแต่วันอาทิตย์เลยแล้วกันเนื่องจากว่าวันอาทิตย์ที่แคนาดาเนี่ยช่วง5โมงเย็น5โมงเย็นนั้นที่แคนาดาก็จะเป็นตี5ที่เมืองไทยวันจันทร์ครูก็จะต้องนั่งเริ่มวิเคราะห์ตลาดแล้วนี่เป็น
็นเดลี่รูทีนของวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์นั่นก็คือ5โมงเย็นตามเวลาที่แคนาดานะคะครูจะนั่งอยู่ที่โต๊ะตรงนี้แล้วก็ดูทําวิเคราะห์ตลาดซึ่งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครูจะใช้การวิเคราะห์นั่งดูว่าวันนี้ทองคำแพลตินัมสินแร่เงินสกุลเงินหลัก7คู่สกุลเงินรองประมาณเกือบ20คู่เนี่ยมันมีคู่ไหนบ้างที่เทรนมันเปลี่ยนเป็นขาขึ้นขาลงตามระบบที่ครูสอนนักเรียนนะคะครูจะทำวิเคราะห์ตรงนี้แล้วครูจะส่งให้กับลูกค้า VIP แล้วก็ส่งให้ลูกศิษย์ที่เรียนคอร์สกับครูส่งให้เขาทุกวันเพราะว่าครูสอนระบบแล้วเขาก็ยังต้องการที่จะได้ดูเป็นตัวอย่างนั่นก็คืออาทิตย์5โมงเย็นถึงประมาณสักประมาณ2ทุ่มครึ่งนะคะ5โมงเย็นประมาณ2ทุ่มครึ่งเนี่ยครูจะทำวิเคราะห์เสร็จปุ๊บ3ทุ่มตามเวลาแคนาดาครูก็จะไลฟ์สดนะคะ3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งไลฟ์สดหลังจาก3ทุ่มครึ่งเสร็จปุ๊บก็จะมานั่งตอบข้อความลูกค้ามานั่งตอบข้อความแชทว่าใครมีคำถามอะไรไหมครูก็จะเข้านอนบางทีก็5ทุ่มถึงเที่ยงคืนจบปุ๊บตื่นเช้ามานะคะก็ประมาณสัก6โมงเช้าเมื่อก่อนเนี่ยครูเคยตื่นตี4นะคะแต่ว่าหลังๆด้วยความที่ลูกค้าเยอะขึ้นครูก็นอนไวไม่นอนไวไม่ได้ละพอนอนดึกปุ๊บจะตื่นตีสี่เราก็ได้นอนนิดเดียวครูก็เลยหลังๆครูอาจจะตื่นหกโมงเจ็ดโมงเช้าครูก็จะตื่นมาวันไหนที่มีข่าวแรงๆจากทางสหรัฐนะคะครูก็จะมีการไลฟ์สดกราฟเพื่อที่จะเป็นเทรดสดกับลูกค้าแล้วก็เอฟซีที่ติดตามที่เพจครูเทรดอัปเดตทองนะคะรูทีนเสร็จปุ๊บช่วงที่ครูได้พักทุกวันก็คือวันหลังเที่ยงถ้าหลังเที่ยงวันเป็นต้นไปจนถึงประมาณสักสี่โมงเย็นครูก็จะขับรถออกไปไม่ใช่ครูไม่ได้ขับนะสามีครูขับก็ขับเที่ยวป่าชมป่าชมเขาเพราะว่าที่แคนาดาธรรมชาติเยอะมากนั่นก็คือเป็นตัวต้องบอกว่า relaxation ของครูเป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนพักสายตาจากกราฟนะคะสัก 3-4 ชั่วโมงอาจจะไปช้อปปิ้งบ้างทำอะไรสัก 3-4 ชั่วโมงกลับมาเหมือนเดิมวนมาใหม่ตี 5โมงเย็นก็วิเคราะห์อย่างนี้จันถึงศุกร์นะคะอันนี้คือ daily routine มากนอกเหนือไปจากนั้นก็คือเสาร์อาทิตย์ครูก็จะสอนวิเคราะห์ทองคำนะคะสอนวิเคราะห์ทองคำสอนวิเคราะห์ค่าเงินก็จะเป็นวนเวียนอยู่อย่างเงี้ย7วันใช่ถือว่า work life balance นี่ก็คือโอเคเลยนะครับจากที่ผมฟังดูนะครับแล้วก็ใช้กิจวัตรประจำวันนี้ได้คุ้มค่าแล้วก็มีการศึกษาตลาดนะครับเพื่อเตรียมตัวใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ติดตามครูเคนนะครับหลายๆท่านอยากจะเก่งเหมือนครูเคนนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับก็คือมีการวิเคราะห์ตลาดก่อนใช่ไหมครับครูค่ะจำเป็นจริงๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ครูไม่ได้วิเคราะห์ตลาดครูจะเหมือนครู disconnect กับตลาดคือถ้าเรา disconnect กับตลาดปุ๊บเรากลับเข้ามาดูใหม่เราไม่รู้ละเอ้าวันนี้มันเป็นเทรนขาขึ้นหรือเป็นเทรนขาลงครูยังรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอาชีพของเรานะไม่ว่าเราจะเป็นเทรดเดอร์หรือจะเป็นเปิดร้านอาหารหรือจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันต้องฝึกฝนแม้แต่ตัวครูที่อยู่มา10ปีครูก็ยังต้องฝึกฝนทุกวันนี่เป็นสิ่งที่ครูเน้นกับลูกศิษย์ครูเสมอว่าต่อให้เรียนกับครูไปแล้วถ้าไม่ฝึกฝนก็ไม่จะไม่เห็นการพัฒนาแน่นอนแต่ครูจึงทำตรงนี้เป็นแบบอย่างให้ลูกศิษย์เห็นว่าเราต้องทำทุกวันแล้วความรู้ที่เราฝึกฝนทุกวันเนี่ยมันจะเพิ่มพูนอยู่ในประสบการณ์ในตัวของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนครูเองครูก็เคยเจอคำถามจากลูกศิษย์ว่าทำไงถึงจะเก่งเหมือนครูครูก็ทำแบบนี้ทำทุกวันครูก็ไม่รู้หรอกครูไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ครูเก่งขึ้นแต่ในสิบปีเนี่ยครูทำมาอย่างนี้ทุกวันดังนั้นถ้าเราอยากจะเก่งเราต้องเสียสละในบางเรื่องเพื่อที่จะให้เราพัฒนาตัวเองได้ให้มากขึ้นค่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมก็จำไว้เป็นข้อคิดสำหรับผมตัวผมเองด้วยนะครับในตรงนี้ถือว่าดีมากครับครับก็ต่อมานะครับผมอยากจะทราบนะครับที่ครูเคสเป็น IB มานะครับเป็น Introducing Broker มานะครับครูเคสได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรครับจากตรงนี้นะครับที่ทำอยู่สำหรับการเป็น Introducing Broker หรือว่า IB นะคะจริงแล้วครูต้องบอกว่าครูต้องขอบคุณโบรกเกอร์แรกที่ครูทำเมื่อปี2011นะคะซึ่งโบรกเกอร์ที่ครูทำถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีจะเป็นโบรกเล็กๆจะไม่ได้ค่อยมีโบรกใหญ่ในปัจจุบันถ้าย้อนไปตั้งแต่สมัยรุ่นโบรกเกอร์นะคะซึ่งสมัยนั้นที่ครูทำเนี่ยโบรกเกอร์เขาเป็นภายใต้นิวซีแลนด์เขาได้สอนครูมาค่ะว่าตอนนั้นที่ครูเทรดนะคะแล้วครูก็เสียเงินไปเนี่ยเขาก็แนะนำครูบอกว่านี่นะจริงๆแล้วการที่เราจะอยู่ในอาชีพเทรดเดอร์มันไม่ใช่แค่มีอินคัมช่องทางเดียวที่ครูจะเทรดผมเห็นคุณเทรดนะคะเพราะว่าผมเห็นคุณเทรดเนี่ยคุณเทรดแบบเอาไปดอกตายเลยคุณอยากได้เงินจากการเทรดแต่จริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีอาชีพมันมีอย่างอื่นที่คุณทำเม็ดมันนี่ได้อีกนะคะ IB เป็น IB ไงเพราะว่าการที่คุณเป็น IB แล้วคุณได้คอมมิชชั่นทุกวันมันก็เป็น profit แล้วมันก็เป็นกำไรแล้วแล้วเขาก็บอกว่าถ้าวันนึงคุณสามารถจะได้ค่าคอมมิชชั่นวันนึง200เหรียญ300เหรียญ400เหรียญแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ย
มันเป็นกำไรแล้วอ่ะเหมือนกับเราเทรดเราตั้งเป้าหมายการเฉลี่ยว่าวันนี้เราทำกำไร100 เหรียญหรือ200 เหรียญแต่ถ้าเราเป็น IB แล้วเราซัพพอร์ตลูกค้าเราแล้วมันมีคอมมิชชั่นเข้ามามันก็เป็นกำไรเช่นกันดังนั้นจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องไปแบบเครียดกับการเทรดว่าเฮ้ยมันต้องได้กำไรมันต้องได้กำไรตลอดเวลาเพราะการเทรดมันก็มีความเสี่ยงถูกไหมคะบางวันเราอาจจะโดนสต็อปล็อกบางวันเราอาจจะได้กำไรมันก็เป็นงั้นแต่คอมมิชชั่นคือ profit ล้วนคือไม่ต่างจากที่เราเป็นโบรกเกอร์แต่เราไม่ต้องมี responsibility หรือความรับผิดชอบเยอะเหมือนโบรกเกอร์เพราะโบรกเกอร์เนี่ยเขาต้องดูแลลูกทีมต้องทุกสิ่งทุกอย่างเยอะมากแต่การเป็น IB คือเหมือนเราเป็นเซลล์อะแล้วเราทำหน้าที่เซลล์ให้ดีที่สุดแล้วก็สปอร์ตลูกค้าเราแล้วเราก็ได้อินคัมกลับมาเป็น IB นั่นก็คือตอนนั้นที่ครูยังจำได้ต้องขอบคุณกับเจ้าของโบรกเกอร์แรกตั้งแต่สมัยครูเริ่มทำใหม่ดังนั้นคนก็เลยติดอยู่ในหัวครูมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยครูเสียเงินจากการที่ครูเทรดใช่ไหมคะแล้วครูเอ๊ะทำยังไงครูถึงจะเริ่มที่จะมีเงินกลับมาเทรดใหม่ครูก็เลยทำไอบีควบคู่กับการเป็นเทรดเดอร์มาด้วยนะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่าการเป็นintroducing broker เนี่ยเป็นอาชีพที่ตอนนี้มาแรงนะถ้าสมัยเมื่อก่อนที่แล้วสมัยครูอาจจะเป็นรุ่นหมู่เปิดที่ทำไอบีแต่นะตอนนี้ตั้งแต่มีโควิดมาครูเห็นเลยว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพออนไลน์ที่คุณอยู่ที่ไหนก็ได้คุณสามารถใช้ชีวิตแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องมีวินัยในการทำงานของคุณดังนั้นถ้าเกิดว่าติดตาม Facebook ครูอยู่ว่าโอ้ชีวิตครูหลั่นล้าแต่จริงๆความหลั่นล้าของครูที่ไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ท้ายที่สุดเราก็ต้องมีวินัยว่าเวลาเท่านี้เราต้องมานั่งทำงานซึ่งครูเชื่อว่ามันดูเหมือนง่ายแต่เอาเข้าจริงคำว่า consistency หรือสม่ำเสมอที่จะทำแบบนี้เป็นระยะเวลา5 ปี 10 ปีไม่ได้ง่ายแต่คำว่าง่ายถ้าเราง่ายก็คือคนอื่นเขาก็ทำไม่หมดแต่สิ่งที่ทำว่ายากแต่ยากก็ทำให้เราแตกต่างนั่นก็คือสิ่งที่ครูมองว่า introducing broker หรือว่า IB เนี่ยเป็นอาชีพที่บอกว่าที่สุดแล้วค่ะสำหรับครูแล้วครูก็มองเห็นตัวเองว่าก็จะเป็นอาชีพนี้ไปตลอดชีวิตมองไม่เห็นภาพตัวเองทำอาชีพอื่นครับผมเชื่อว่าครูเคนต้องเป็น IB ยาวนานแน่นอนครับแล้วก็เพราะว่าแบบจากประสบการณ์ที่ของเคสที่แบบได้เริ่มเป็น IB บุกเบิกมาใช่ไหมครับจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะครับประสบการณ์ IB ที่ครูเคสได้เริ่มต้นทำมาตั้งแต่บุกเบิกนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวแม่วงการเลยนะครับ IB Introducing Poker ซึ่งหลายท่านเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่าอาชีพ IB คืออะไรซึ่งตรงนี้ครูเคสก็ได้อธิบายละเอียดเลยนะครับแล้วก็การที่จะเป็นอาชีพ IB เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องมีวินัยและมีความสม่ำเสมอนะครับดังนั้นเพราะว่าถ้าเกิดมันทำง่ายเนี่ยคนหลายคนก็ทำแล้วก็มีรายได้เข้ามาแล้วนะครับคือตรงนี้ถือว่าเป็นสุดยอดมากเลยนะครับครูเคสคำถามถัดมานะครับ IB หลายๆท่านอยากจะทราบนะครับครูเคสมีเคล็ดลับอะไรนะครับในการดูแลนักเทรดนะครับจนมียอดผู้ติดตามมากขนาดนี้นะครับในปัจจุบันนี้นะครับเคล็ดลับอันดับแรกสำหรับครูคือถ้าถามครูนะว่าใน10 ปีที่ผ่านมาที่ครูเป็น IB ครูไม่เคยเดินไปถามลูกค้าเลยว่าเปิดพอร์ตกับฉันไหมเหมือนไม่เป็นแล้วเป็นไปได้ไงทำไมครูถึงมีลูกค้าเยอะครูไม่เคยถามลูกค้าคนไหนเลยว่าพี่คะมาเปิดบัญชีกับหนูไหมมาเปิดกับโบรกหนูไหมครูไม่เคยใช้คำถามนี้กับลูกค้าเลยนะคะแต่สิ่งที่ครูทำคือครูจะให้ความรู้ก่อนครูจะแชร์ความรู้และประสบการณ์อันดับแรกคือความจริงใจกับลูกค้า อย่าไปพูดบอกเขาว่าเข้าสู่ตลาดForex หรือตลาดโกลด์สปอตแล้วคุณจะกำไรแน่นอนคุณจะรวยคุณจะมีรถ Lamborghini คือมันเป็นโฆษณาการตลาดที่มันขายฝันแล้วนักเรียนมันเป็นการขายฝันนะคะสิ่งที่ครูเห็นว่าทำไมคนติดตามครูเยอะครูคิดว่าจริงๆแล้วลึกๆทุกคนอยากมีฟรีดอมในชีวิตอยากมีอิสระในชีวิตอิสระในที่นี้ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปมีรถหรูหราราคาแพงครูเองก็ไม่ได้แบบไปโชว์อะไรในตรงนั้นแต่สิ่งที่คนเห็นคือไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เราอยากจะไปไหนเมื่อไหร่ก็ได้เราอยากจะซื้ออะไรเราก็ได้ซื้อเราอยากจะเทคแคร์ครอบครัวพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราสามารถทำได้นะคะดังนั้นสำหรับการเป็น IB ที่ดีอันดับแรกหนึ่งคือครูต้องจริงใจกับลูกค้าจริงใจกับคนที่เข้ามาอันดับ2ขายเหมือนไม่ขายนะคะขายเหมือนไม่ขายในที่นี้คือการที่เราทำงานเกี่ยวกับพวก financial แล้วเราไปชวนให้เขามาเปิดบัญชีเนี่ยมาเปิดบัญชีกับเราไหมอันนี้ในมุมของ IB นะอันนี้คนละแบบคนละส่วนกับโบรกเกอร์ถ้าเราเป็น IB แล้วอยู่เราไม่รู้จักใครแบบสนิทสนมอะไรแล้วอยู่ยิ่งสนิทยิ่งไม่กล้าชวนนะคะเพราะว่าต้องให้ความรู้เขาก่อนให้เข้าฟังบางคนมาถามว่าอยากเทรดอยากอะไรเงี้ยมาเรียนพื้นฐานก่อนต้องให้ความรู้เขาครูจะมีคอร์สเบสิกที่ครูสอนฟรี
ช่วงโปรโควิดเนี่ยปกติค่าใช้จ่ายครูจะสอนฟรีทุกวันพุธ2ทุ่มครึ่งตามเวลาแต่ครูจะให้เขามาเรียนฟรีก่อนไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็จะพูดให้ฟังว่าhigh risk high return ในตลาดนี้มันเป็นยังไงความเสี่ยงที่คุณจะอยู่ในตลาดเนี้ยคุณต้องรู้อะไรบ้างนะคะให้พื้นฐานก่อนหลังจากพื้นฐานปุ๊บสเต็ปต่อไปครูบอกว่าถ้าอยากจะอยู่ในนี้ยั่งยืนคุณต้องมีระบบเทรดดังนั้นครูก็จะมีระบบเทรดที่ซัพพอร์ตนั่นก็คือ Phuket Go and Forex Signature Course ซึ่งเป็นคอร์ส advanced ถัดไปที่จะให้คนที่สนใจอยากจะเป็นนักเทรดมืออาชีพได้มาเรียนรู้ต่อนะคะจริงใจให้ความรู้เขาก่อนให้ความมั่นใจเขาก่อนนะคะสอนให้เขารู้ความเสี่ยงของเขาที่จะอยู่แล้วก็มีระบบที่จะใช้หลังจากนั้นต่อไปเราก็ซัพพอร์ตเขาด้วยการที่ตัวครูเองเนี่ยครูจะทำบทวิเคราะห์แล้วส่งห้อง VIP ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยครูส่งทุกวันเลยให้เขามีแนวทางส่วนการตัดสินใจท้ายที่สุดเขาจะตัดสินใจเทรดตัวไหนก็จะอยู่ที่ตัวเขาเองแต่ถ้าเขาเรียนรู้แล้วเขามีความรู้เยอะเขาก็จะรู้ว่าตอนนี้เทรดมันไปทิศทางไหนมีความมั่นใจในการเทรดมากขึ้นนั่นก็คือเคล็ดลับของครูครับจากที่ฟังดูก็คือหนึ่งเลยเคล็ดลับของเคล็ดเนี่ยง่ายๆเลยคือความจริงใจใช่ไหมครับแล้วก็ตามมาด้วยความรู้นะครับแล้วก็ของเคล็ดเนี่ยจะเขาค่อนข้างที่จะอยู่กับความเป็นจริงของตลาดใช่ไหมครับที่เราจะแบ่งปันให้กับทางผู้ที่สนใจเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าคุณที่ผมฟังดูก็คือเคล็ดไม่ได้แบบว่าจะคุณเข้ามาในตลาดแล้วคุณจะได้กำไรกลับไปออกรถซื้อบ้านรวยอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆเราเป็นการที่แบบเราจะดูในตลาดForexยังไงให้ยั่งยืนใช่อยู่ยั่งยืนค่ะบางคนมาแบบมาไวไปไวบางทีใช้การแบบเอ้ยมาแล้วจะแบบคือมันเกินจริงอะไรที่มันเกินจริงก็อันนั้นไว้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเราเทรดแล้วเราอยู่ยั่งยืนเรามีกำไรสม่ำเสมอไม่ได้รวยข้ามคืนหรอกแต่กำไรสม่ำเสมอว่าเอ้ยเดือนนี้เรามีรายได้อิสระในชีวิตเท่านี้เราไม่ต้องไปแบบคือไม่ต้องไปเครียดนั่งทำงานประจำตอกบัตรตลอดเวลาอะไรเงี้ยเรามีอิสระในที่ทุกข์ก็เพียงพอแล้วนะคะเพียงพอแล้วครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของครูเคสนะครับท่านใดที่ติดตามเนี่ยเราเป็น IB อยู่เนี่ยสามารถที่จะทำตามได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นคำถามสำคัญนะครับทำไมครูเคสถึงเลือกที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับ Fullerton Market นะครับทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยมีโบรกเกอร์ Forex มากมายนะครับในตลาดจะพูดว่าเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะรักเดียวใจเดียวในที่นี้ถูกว่าครูเองได้รู้จักกับ Fullerton Markets เนี่ยเริ่มต้นเลยจากได้ไปร่วมงานสัมมนาคุณมาริโอเมื่อวันถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นวันที่1เมษายนปี2016ซึ่งตอนนั้น Fullerton Markets ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำยังไม่มีโปร Fullerton Market ครูยังทำอยู่กับอีกที่นึงอยู่ได้มาประมาณปีนึงแล้วแต่ตอนนั้นนะคะก็เจอช่วงวิกฤตของชีวิตหลายๆอย่างเหมือนกันที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องไปเจอเมนทอร์หรือจะต้องไปทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะเพราะว่าครูก็ทำเมื่อก่อนครูอยู่ที่โบกอื่นเนี่ยครูก็ทำงานเต็มที่นะแต่ครูก็ยังไปได้ไม่ไกลครูว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันจะทำให้เราไปได้ไกลกว่านี้ครูก็มาเจอโดยบังเอิญเจอการจัดงานสัมมนาโดยมีคุณมาริโอเป็นแขกรับเชิญตอนนั้นจำได้ว่ามีคุณมาริโอกับคุณดิกสันพอนะคะซึ่งตอนนี้คุณดิกสันก็ไปไกลแล้วเหมือนกันครูก็เลยไปนะคะตอนนั้นที่ไปเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมทานดินเนอร์กับคุณมาริโอเพราะเป็นช่วงสเปเชียลเซสชั่นก็ได้ไปทานดินเนอร์กับท่านแล้วท่านก็จะยุ่งมากมีนักเทรดรายล้อมไปหมดครูก็แบบขอเวลา5นาทีได้คุยกับคุณมาริโอได้ไหมนะคะครูก็ได้เข้าไปคุยกับท่านและบอกท่านจากใจครูเลยว่าครูเนี่ยก็เคยเทรดมาแล้วครูก็ไม่ประสบความสำเร็จในการเทรดแต่ครูอยากที่จะแบบประสบความสำเร็จแล้วก็แบ่งปันความรู้ตรงนี้ให้กับนักเทรดที่เคยผิดหวังมาเหมือนครูครูก็พูดบอกแกเท่านั้นนะคะแค่นั้นแหละแล้วแกก็ให้นำบัตรของคุณทีมแล้วก็ให้เกี่ยวกับการติดต่อของโบ๊กไว้แต่ตอนนั้นก็อย่างที่บอกโบ๊กยังไม่เป็นทางการหลังจากนั้นนะคะฟูลเลอร์ตันเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่8เมษายน2016ยังจำได้ครูก็เข้าสมัครเป็น IB วันที่15เมษายนประมาณ1สัปดาห์หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเป็นต้นมาครูก็เห็นการพัฒนาของฟูลเลอร์ตันมาร์เก็ตที่แบบว่าประทับใจมากๆเพราะว่าพอตอนที่เริ่มต้นแน่นอนเราเป็นโบรกใหม่ใช่ไหมคะครูก็เคยเห็นโบรกอื่นๆมาครูก็เห็นเอ้ยเรายังช้าอยู่แต่ทุกครั้งที่มีปัญหาหรือมีอะไรครูจะคุยกับคุณทีมหรือว่าทีมงานก็พัฒนามาเรื่อยๆจนรู้สึกว่าสุดยอดจริงๆนะคะสุดยอดจริงไม่ว่าจะเรื่องการฝากเงินการถอนเงินโดยเฉพาะการถอนเงินเนี่ยครูจำได้ว่าเมื่อเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยการถอนเงินอาจจะใช้เวลา1วัน2วันแต่หลังจากที่ครูได้ให้ฟีดแบ็กไปกับทางโบรกเกอร์ว่าอันนี้นะถ้าลูกค้าถอนเงินได้เร็วน่ะมันจะสร้างความมั่นใจให้ลูกค้ามากขึ้นเพราะว่าถ้าลูกค้าเวลาฝากเงินลูกค้าเงินก็ตัดไปเลยทันทีใช่ไหมแต่เวลาถอนเงินเนี่ยถ้าลูกค้าต้องมานั่งรอวันสองสามวันความรู้สึกแม้แต่ตัวครูเองที่เป็นไอเดียเวลาครูถอนเงินเข
คอมมิชชั่นแล้วครูได้เร็วอ่ะครูก็แฮปปี้อ่ะเอาถอนจริงอยู่จริงอยู่ก็บอกว่าภายใน24ชั่วโมงได้นะแต่บางทีมันถอนแล้ว15นาทีมันได้ชั่วโมงนึงมันได้ก็แบบโอ้ยที่สุดเราโบกเราเพราะว่าเอาข้อมูลโบรกเกอร์หลายที่นักเทรดอยู่บางที่เนี่ยบางทีถอนเงิน2วันได้บางที7วันได้บางที3วันได้มีเรื่องการถอนเงินนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องเซนซิทีฟมากซึ่งฟูลเลอร์ตันมาร์เก็ตได้พัฒนามาสู่ระดับที่ครูต้องบอกว่าลูกค้าประทับใจมากนะคะลูกค้าประทับใจเรื่องการฝากเงินถอนเงินเพราะเราทำงานเกี่ยวกับเงินเรื่องเงินนี่สำคัญนะคะการฝากการถอนต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะมีไลน์ซัพพอร์ตนะคะส่วนมากว่าครูจะไปไลน์ซัพพอร์ตแต่ครูก็ไม่รู้แล้วว่าครูคุยกับใครบ้างแต่ที่ผ่านมาคือไลน์ซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือดีมากรวดเร็วทันใจแล้วก็24ชั่วโมงนะคะ24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นต่างๆให้เลือกมากมายแล้วก็มีโบนัสด้วยโบนัสตอนนี้เรามีโบนัส 30% ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีใช่นะคะเมื่อก่อนยังไม่ได้มีแบบโบนัสแบบอะไรให้เราแบบได้แบบร่วมขนาดนี้ก็โดยรวมแล้วสาเหตุที่ทำไมถึงไม่ย้ายไปที่อื่นเพราะว่ารักในฟูลเลอร์ตันมาร์เก็ตที่เป็นโบรกเกอร์ที่เหมือนบ้านครูเชื่อว่าไม่ยุ่งไม่กี่โบรกเกอร์หรอกที่ทรีทแล้วก็ให้ความสำคัญกับทั้ง ID และพนักงานเหมือนกับเราอยู่เป็นบ้านเดียวกันเหมือนกับครูกับน้องลอยเหมือนน้องอลิสหรือทุกท่านเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นโคเวอร์เกอร์แต่บางทีเราเหมือนรู้สึกเหมือนเป็นพี่เป็นน้องมีความห่วงใยกันนี่แหละคือมันเป็นบ้านของครูนะครูพูดตลอดว่าฟูลเลอร์ตันมาร์เก็ตมีสมัยโฮมก็คือเป็นบ้านจริงๆที่ได้สร้างครูเคสอัปเดตทองขึ้นมาให้มาสู่เลเวลระดับทุกวันนี้ค่ะด้วยต้องขอบคุณคุณมาริโอซิงซึ่งเป็นมีอีซีโอที่ท่านสนับสนุนทุกคนไม่ว่าจะเป็น ID เป็นทีมงานนะคะดังนั้นพูดสรุปง่ายๆคือทำไมถึงไม่ย้ายเพราะที่นี่คือบ้านของครูแล้วก็ทีมงานทุกคนทำหน้าที่กันได้เต็มที่ถ้าไม่มีทีมงานซัพพอร์ตครูขนาดนี้ครูเคสระดับเพียงอัปเดตทองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาถึงณปัจจุบันนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนรวมทั้งน้องลอยด้วยที่ตั้งใจทำงานกันอย่างจริงเลยนะค่ะครับขอบคุณมากครับคุณเคสก็ขอบคุณคุณเคสนะครับที่เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางฟูลเลอร์ตันตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับที่ยุคเบิร์ดเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีการเติบโตกับฟูลเลอร์ตันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณเคสก็มีความประทับใจในฟูลเลอร์ตันหลายๆอย่างนะครับที่ทำมานะครับครับก็มาถึงในช่วงท้ายนะครับของรายการสัมภาษณ์นะครับต้องขอขอบคุณคุณเคสนะครับที่สละเวลามาแชร์ข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์กับผู้ที่รับชมและติดตามนะครับก่อนจบสัมภาษณ์นะครับคุณเคสมีอะไรที่จะฝากให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นเทรดเดอร์กับฟูลเลอร์ตันมาร์เก็ตหรือว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะครับขอคุณเคสฝากอะไรกับผู้ติดตามด้วยนะครับค่ะสำหรับครูก็มองว่าการร่วมงานกับฟูลเลอร์ตันมาร์เก็ตเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่คุณจะได้สร้างอิสระในชีวิตนะคะเพราะว่าของฟูลเลอร์ตันมาร์เก็ตเนี่ยเราไม่ได้ว่าจะเป็นได้แค่เทรดเดอร์อย่างเดียวเราเป็นได้ทั้งฟูลไทม์เทรดเดอร์เราเป็นได้ทั้งเป็น IB นะคะเป็น IB หรือ introducing broker หรือว่าเป็นได้ทั้งcopy master ใครที่มีความแบบเก่งเรื่องของการเทรดเรายังสามารถฟูลเลอร์ตันมาร์เก็ตเรายังมีแพลตฟอร์ม copy pip ซึ่งเราสามารถที่จะเป็นนักเทรดผลงานเทรดเราดีเนี่ยเรามีคนติดตามเป็นพัน 2-3,000 คนเราก็จะมีรายได้เข้ามาทั้งไม่ว่าจะเป็น profit share หรือว่าเป็นค่าคอมมิชชั่นต่างๆด้วยนะคะดังนั้นครูมองว่านี่คืออาชีพที่แรงที่สุดแล้วล่ะในตอนนี้เพราะคุณมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางและคุณมี world class broker broker ระดับโลกที่สุดยอดมากๆเลยนะคะนำโดยคุณมาริโอซิงซึ่งเป็น CEO วิสัยทัศน์ของท่านเนี่ยท่านได้พูดไปตั้งแต่5ปีที่แล้วที่โบรกเกอร์ได้เริ่มต้นแล้วเห็นการเติบโตของฟูลเลอร์ตันมาร์เก็ตดังนั้นถ้ามาร่วมงานกับหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นเทรดเดอร์กับฟูลเลอร์ตันมาร์เก็ตไม่ผิดหวังแน่นอนเหมือนตัวครูเองทุกวันนี้ที่ครูมีอิสระในชีวิตครูมีสามารถที่อยู่เป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์แล้วมีรายได้เข้ามาดูแลตัวเองและครอบครัวโดยที่ไม่ต้องไปทำงานประจำอย่างอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเป้าหมายอย่างหนึ่งที่นักเทรดหลายๆท่านก็อยากจะมีที่อยากจะนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศของตัวเองที่บ้านอยากจะออกไปเที่ยวที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะครูก็หวังว่านี่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนแต่ทั้งนี้ทุกอย่างก็ต้องแลกมาด้วยความตั้งใจพยายามและทำงานหนักแล้วก็หาเมนทอร์ที่ใช่นะคะแล้วถ้าใครแหงหาเมนทอร์ที่ใช่ไม่ได้ก็ลองเข้ามาคุยกับฟูลเลอร์ตันมาร์เก็ตหรือเข้ามาคุยกับครูดูนะคะเพราะว่าพร้อมแล้วค่ะที่จะมอบประสบการณ์ใน10ปีที่ให้กับทุกท่านเพราะครูเองก็มีเป้าหมายในชีวิตว่าณจุดหนึ่งครูอาจจะไม่ได้อยู่ในโซเชียลแล้วนะคะเพราะโดยส่วนมากแล้วนักเทรดอิสระที่เขาถึงจุดระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มปีกวิเวกนะจะเงียบๆดังนั้นมีโอกาสที่จะมาเรียนรู้กับฟูลเลอร์ตันมาร์เก็ตมีโอกาสมาเรียนรู้กับครูก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามได้ค่ะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลนะครับของครูเคสที่ได้แชร์ในวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมและครูเคสนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะขอบคุณน้องลอยค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ